Muay Thai Fighter! Ladies and gentlemen, welcome back to Muay Thai Fighter! And now let's move on to our last bout, Thailand versus Cambodia! เอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุยกันต่อกับมวยคู่สุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับนักชกไทยประท้านักชกจากประเทศกัมพูชา Alright ladies and gentlemen, introducing your Cambodian warrior fighting out of the blue corner 27 years of age training at Sit Pa Sak Gym Ladies and gentlemen, let's hear it for Sawon Wood Introducing your Cambodian warrior fighting out of the blue corner, 27 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for Sawon Wood. And his opponent in the red corner, your Thai warrior, he representing Bangkok, 18 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it for Pleng Suk Arakha Ho Suk Jet.Your Thai warrior fighting above the red corner, he representing Bangkok, 18 years of age, ladies and gentlemen, let's hear it all. Pleng Suk Arakha Ho Suk Jet.ครับเดินทางมาถึงคู่ที่7ครับคู่สุดท้ายของรายการครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกไทยครับเจอกับนักชกจากกัมพูชาเพลงศึกอารักขา57ครับวันนี้โคจรมาเจอกับซาวอนวุฒครับนักชกจากกัมพูชาพิกัด56กิโลกรัมมาเริ่มต้นที่นักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับซาวอนวุฒครับปัจจุบันวัย27ปีครับเป็นนักชกจากกัมพูชาฝึกซ้อมอยู่ในค่ายสิทธิ์ป่าสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับเพลงศึกอารักขา57ครับมีชื่อจริงว่านายโชคอนันต์วังทพันธ์ปัจจุบันวัย16ปีครับนักชกจากเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร2ไฟล่าสุดที่โชว์ไว้ที่แม็กมวยไทยต้องบอกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับฟอร์มล่าสุดแพ้ทินิเคิลน็อกเอาท์องศักดิ์สิทธิ์พ่อเหล็กไปในยกที่3ครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายอารักขา57ที่จังหวัดชลบุรีมีปะชัญชยะหลงชินครับเป็นเทรนเนอร์มีคุณปรัญญะหลงชินเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะก็ถ้าเอ่ยชื่อนี้เนี่ยแฟนมวยคงจะไม่ทราบครับแต่ต้องครับเป็นคนเดียวกันกับซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตครับเป็นทั้งผู้จัดการหัวหน้าคณะครับนี่ครับวันนี้มีจานันอุบลครับคุณนินันหลงชินครับจ่าสิบเอกนินันหลงชินคุณพ่อของซุปเปอร์แบงค์ครับมาถอดมงคลให้ตนเองเรียกว่านอกจากซูเปอร์แบงค์นี่ก็มีนี่แหละครับทายาทคนสุดท้ายครับลูกศิษย์จากเขตดินแดงเด็กเทพครับทางด้านนักชกมุมแดงครับพยายามมาหลายครั้งครับก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับมาต่อยที่แม็กนี่2ไฟก็แพ้2ไฟครับเป็นผลงานเป็นเรียกว่าเป็นชัยชนะที่ยังต้องค้นหาต่อไปครับก็หวังแจ้งเกิดนะครับทั้งคู่ทางด้านเพียงศึกก็ต้องการแจ้งเกิดต้องการคว้าชัยชนะทางด้านซาวอนวุฒก็ต้องการสร้างผลงานครับครั้งแรกเอาแล้วครับและครั้งยกที่1ดังขึ้นพักทายไปก่อนครับแหมเพียงมาจิ้มหมัดครับพยายามผลักออกก็หายจังหวะต่อยหมัดเพลงศึกว่ายังไงครับแหมโดนหมัดเข้าไปครับนั่งไงนั่งไงเหมือนกันมาด้วยความมั่นใจครับซาวอนวุฒพยายามเกี่ยวแหมบอกว่ายังไม่ลงครับเกี่ยวบ่อยๆมันเสียแรงนะครับถ้าเกี่ยวแล้วเอาไม่ลงเนี่ยนี่ครับถือว่าขาดทุนครับจังหวะนี้ของทางด้านซาวอนวุฒนี่ครับพยายามต่อยหมัด1 2มั่วมาเรื่อยครับอ่านครับรับแข้งแล้วหันจังหวะเสียบลงทุนรับแข้งไปก่อนครับสวรรค์มุทถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเปิดชายโครงรับแล้วครับแล้วค่อยคืนหมัดมาดูครับว่ากว่าตัวจะสุกมาจะไหมหรือเปล่านี่ครับยัดมาแล้วครับทางด้านเพลงศึกเสียบลูกนี้อ่านแล้วเสียบไปดันไปเสียบไปครับวงในจากทางด้านเพลงศึกเริ่มบันเลงได้ครับขยับเข้าหาต่อครับทางด้านเพลงศึกครับตอนนี้ครับเป็นรูปเกมที่ต้องบอกว่าได้ใจแล้วครับนี่ครับจังหวะนี้ต้องติดตามผลงานครับเพลงศึกส
รองอาวุธก็ไม่ใช่หมูครับงานนี้ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันพยายามปล่อยมันแล้วหาจังหวะขวางแล้วเสียบครับพยายามใช้วงในเล่นงานครับทางด้านเพ็งศึกครับรองอาวุธตอนนี้สู้วงในครับคุณมีข่าวผมก็มีวงในเหมือนกันขยับเข้าหาต่อเจอหมัดกระแทกมาสายระหว่างด้วยแข้งขวาโอ้หมัดขวาเตะขวาต่อยขวามาเป็นลูกคู่ครับทางด้านซาวอนวุฒนี่นะครับเก็บสัมภาษณ์จากสนุกขบวนคู่นี้นี่แค่ยกแรกครับได้เห็นผลงานกันมาหลายช็อตด้วยกันหน้าตาแกแดงกล่ำไปหมดแล้วครับทางด้านเพลงศึกโอ้โหหน้านี่นึกว่าเป็นลูกตำลึงครับแดงเถื่อครับพิษมาจากซาวอนวุฒเล่นงานเข้าไปเพลงศึกยังคงมุ่งมั่นในการเดินครับแกเหวี่ยงมาจากนู่นแล้วครับแกง้างมาจากกัมพูชาบ้านเขาแล้วครับนี่ครับเด้งเข่าขวาเข้าไปครับสมบูรณ์อ้าวครับถอดมาแล้วเสียบซ้ายคืนแหมออกอาการสะดุดกับทางด้านสมบูรณ์เริ่มจะโดนเหมือนกันครับโดนวงในของทางด้านเพ็งศึกไปต้องบอกว่ามีสะอึกมีสะอื้นให้เห็นครับสมบูรณ์แต่นี่ครับยังอันตรายครับลูกหมัดพยายามเตะขวาครับสมบูรณ์หัวแข้งขวาขึ้นมาจากเพ็งศึกกล้องบนได้เสียบขวาเข้าไปเอาระลงนี้โอ้ยคืนไม่ทันครับสมบูรณ์ออกอาการตัวอ่อนตัวงอครับฝันยางมันทำท่าจะขับปากครับทางด้านซาวอนวุฒินี่ครับเจอเสียบหนักหนักเสียบเน้นเน้นครับครับขวาทางซ้ายดูครับมาแล้วครับล็อกบนได้เสียบขวาเข้าไปครับเพ็งศึกแน่ทำได้ครับเขาใหญ่ครับแทงซ้ายแทงขวาแล้วหายจังหวะฟันตอกงัดหมัดมาสู้ทุกรูปแบบครับตอนนี้ทางด้านเพ็งศึกครับจับมือไม่รอช้าครับนี่ครับศอกปักเข้าไปโอ้เจอศอกสวนเหมือนกันครับทางด้านเพ็งศึกโอ้ทำลายเจอกันลูกนี้เอาละครับหันมาสู้ครับทางด้านสปอนวุฒิไม่มีอะไรจะเสียครับบวกศอกว่าหาจังหวะต่อยหมัดฟันต่อครับนี่ครับตีผมตีคุณผมไม่ว่าครับตีผมคุณเนี่ยมวยแล้วกันครับเอาละครับคืนโต้ทุกดอกครับตอนนี้โอ้แล้วหมดยกที่1ครับแม่มวยไทยFighter! บอกว่าจะกี่คู่กี่คู่ผ่านไปในความมันก็ยังไม่เคยลดละมาสอกครับยังคงสนุกดุด้วยครับนี่ครับคู่ที่เป็นคู่ที่เจ๋งครับคู่ปิดท้ายรายการแต่ความมันยังไม่ถึงที่สุดครับแค่ยกแรกก็สนุกการนี้ครับพี่น้องแฟนมวยที่เคารพครับนี่ครับภาพช้าครับปล่อยหมัดขวาไปก่อนครับยิงขวาเข้าไปพอคลิปในได้เพลงเสียงเอาคืนในทันทีทันควันครับเอาคืนแบบทบต้นทบดอกกับเพลงศึกสมบูรณ์พยายามบวกมาขวาบวกไปบวกขวามาแต่พอจับในได้เพลงศึกตีกระจายครับเอาละครับไปชมเหตุการณ์บนวันนี้ครับยกที่2เริ่มขึ้นมาต้องบอกว่าโมเมนตัมตอนนี้ครับพลิกไปพลิกมาครับต้นทางด้านเพลงศึกออกนำก่อนครับแต่ช่วงปลายยกที่1ครับทางด้านซาวอนวุฒิครับเล่งต่อยหมัดฟันศอกเกิดอาการเมาเหมือนกันครับทางด้านเพลงศึกอีกคนหนึ่งเมาอีกคนหนึ่งออกอาการจุกครับดูว่าสุดท้ายแล้วใครจะไหวหรือใครจะไม่ไหววันนี้วัดกันที่หัวใจวัดกันที่พละกำลังครับการซ้อมเอาละครับจับวงในพยายามเสียบด้วยเอาขวาแหมเข็นนานไปหน่อยครับกรรมการต้องแยกออกมานี่ครับปุตตาลากมาได้ครับทางด้านเพลงศึกแต่ยังตีไม่ได้นะครับสวรรค์บุญก็พยายามผลักออกครับในไม่ค่อยสู้ครับวงในเป็นทางด้านเพลงศึกที่แทงซ้ายแทงขวาครับจัดมาเก็บเต็มเข้าไปหาแยกออกมาครับขยับเข้าหาต่อเพลงศึกยำรัดวงในนี่ครับเล่นงานด้วยวงในเสียบเข้าขวายัดไส้เข้าไปนี่นะครับค่อยๆนวดครับทางหน้าเพลงศึกวันนี้มาแบบเพชฌฆาตเลือดเย็นครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับแม่แทงมาแต่นักเอวแทบขาดครับทางหน้าสวรรค์วุฒิพลิกติดวงในแล้วครับยำพลิกเสียบด้วยเข้าขวาทางด้านสวรรค์วุฒิก็โต้คืนตลอดครับไม่มีให้กินฟรีแน่นอนเพลงศึกพลิกออกมาซ้ายพีกซ้ายแทงซ้ายพีกขวาแทงขวาครับอารับจัดระเบียบร่างกายได้ดีกว่าสมบูรณ์ก็แม่หาจังหวะโต้ได้สุดชีวิตเหมือนกันขยับเข้าหาต่อนี่ครับมีทีมนำเจอหมัดขวาคืนแล้วตามด้วยแข้งขวาของทางด้านซาวอนวุฒิครับตายมาสองดอกคนสวยครับทางด้านซาวอนวุฒิอารับเอาคืนบ้างนี่นะครับจังหวะนี้ซาวอนวุฒิเล่นเกมขึ้นมาว่ายังไงครับเพลงศึกออกอาการตัวออกตัวมาเหมือนกันแล้วดีใครอยู่ครับต้องบอกว่ายังแก้เกมพลิกลงไปได้ครับเด็กในสู้ครับทางด้านเพลงศึกกดในเน้นๆก็หาจังหวะอ้าวครับแต่งตัวนำไปหน่อยครับสมบูรณ์ทิ้งเสียบก่อนเป็นสมบูรณ์ครับตอนนี้ใช้ความขยันใช้ความถี่ในการโจมตีบอกว่าตีได้3ดอกซ้อนกองเชียร์ของทางด้านซาวอนวุฒิกีดกันลั่นนะครับเอาละครับก็มีเสียงสมานควายเอาใจช่วยครับซาวอนวุฒิพยายามบวกมันขวามาเพลงศึกท้องได้หายเอาเสียบขวาเข้าไปจังหวะยัดขวายัดซ้ายเจอเข้าซ้ายของทางด้านซาวอนวุฒิคืน
พยายามยัดครับดูครับแม่แต่แกไม่หันข้างครับเปิดโอกาสให้ทางด้านสาววันวุฒิออกอาวุธแล้วครับตอนนี้ยกนี้กลายเป็นสาววุฒิครับขยันเล่นเกมขึ้นมาตอนนี้เริ่มเชื่องแค้นอะไรพอสมควรครับเพลงศึกเช็คเข่าที่เคยบันเจอนี่ตอนนี้เริ่มขาดตอนครับการเป่าปากให้เห็นนะครับโดนเกมกดดันนี่ครับเล่นงานไปที่บริเวณลำตัวนี่ครับทางด้านสาววันวุฒิขยับเข้าหายิงหมัดหนึ่งสองไปที่บริเวณลำตัวเอาครับกลวงล่างสลับบนครับต่อยล่างสลับบนเพลงศึกออกอาการอยู่กับเอ้าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ชัดไปดื้อชัดไปเฉยๆครับตอนนั้นเพลงศึกฮ่าแล้วครับโอ้ยเป็นไปได้ครับเอ้าทำมาดีนี้ครับสุดท้ายโดนล้มลงตัวแล้วทนไม่ไหวครับเพลงศึกกรรมการเฮดันเกลือหวานเข้ามานับครับไหวไม่ไหวครับอาการจุกเสียดถามมาครับตรงกระโดดเอาให้คลายความจุกเสียดไปก่อนหมดยกที่สองครับแม่มวยไทยไฟเตอร์โอ้โหบอกว่าปาฏิหาริย์มีจริงครับที่แม็กมวยไทยครับต้นต้นนี้ทางหน้าเพลงเสียงโชว์แบบตามใจชอบครับออกอาวุธแบบแม่อยากจะออกอะไรก็ออกครับทุกอย่างเป็นใจหมดแต่พอเล่งไปเล่งมาครับโดนทางด้านสมุทรเอาคืนสุดท้ายโดนนับครับทางด้านเพลงเสียงนี่แหละครับจังหวะนี้ครับล้มลำตัวมาพอมีอาการตัวอ่อนตอนก่อนครับสาววันวุฒินี่เอาใหญ่ครับนี่แหละครับแหมสุดท้ายลุกไม่ขึ้นครับอาการจุกเสียดโดนไป1นับครับทางด้านเพลงศึกเสียไป1คะแนนแบบเหลือเชื่อครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นทางด้านสาววันวุฒิครับที่คุมรูปเกมไว้ได้ยังเหนือกว่าแต่เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับยังไม่ปิดโอกาสครับทางด้านเพลงศึกมีอะไรต้องงัดออกมาให้หมดแล้วครับอีก3นาทีที่เหลือนี่1คะแนนที่เสียไปต้องไม่ได้คืนมาให้ได้ครับเพลงศึกเอาครับตัดมัดขวาเข้าไปต่อยเสร็จแล้วล็อกในสู้ทันทีครับทางด้านเพลงศึกครับกัดฟันสู้ตายนะครับไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันครับทางด้านเพลงศึกนี่นะครับพอเล่นวงในได้กลายเป็นว่าทางด้านสมบูรณ์นี่หันมาสู้เข่าได้ครับพอได้ดันได้เป็นใจทุกอย่างเป็นใจหมดทางนี้ทางด้านสมบูรณ์เพลงศึกจับนายมาเสียบซ้ายเสียบขวาเข้าไปดูระหว่างความโยกครับอาการจุกเสียดหายไปหรือเปล่าครับพยายามเปิดเกมครับทางด้านเพลงศึกก็ยังพอมีเวลาครับสำหรับเพลงศึกตอนนี้เอาละครับจับนายใส่ขวาแล้วคล้องตีครับเสียบขวาเข้ามาเอาละได้มาชุดใหญ่ๆเหมือนกันทางด้านเพลงศึกนี่แหละครับยังพอมีหวังครับบอกว่าลูกชัดเจนลูกความแม่นยำครับตกไปอยู่ที่ทางด้านสาววันวุฒิครับดูครับจับไปได้คือแม่เสียบไปตรงๆครับทางด้านเพลงศึกกระทุ้งได้ทีครับอ้าวยังมีเวลาครับเพลงศึกสู้ต่อไปครับเจอศอกของทางด้านสาววันวุฒิครับหน้าสะบัดเลยครับพยายามขวางไว้แล้วแทงด้วยเข่าขวาโอ้ดีนะครับสมองคนตอนนี้นี่สู้ทุกเม็ดครับโต้ทุกดอกนอกมีโต้ไหนก็มีเถียงครับงานกองเชียร์ของทางด้านเพลงศึกครับชูกับปั้นขวาครับหมายถึงว่าให้ต่อยหมัดฟันต่อครับหวังพลิกเกมครับต้องเน้นหมัดเป็นที่พึ่งครับพยายามต้องต่อยหมัดให้ได้ต้องทำโฟกัสให้เจอครับทางด้านเพลงศึกจับในมาดันแทงเสียบซ้ายเสียบขวาเอาละครับเริ่มเล่นขึ้นมาเหมือนกันแยกออกมากลางเวทีครับตอนนี้การเพ่งศึกขยับเข้าหาโยนเข่าเสียบแล้วเสียบด้วยเข่าขวานี่นะครับโอ้โหเสียบขวาซ้ายมาแล้วครับทางด้านเพ่งศึกเล่นเกมขึ้นมาต้องมีความต่อเนื่องมากกว่านี้ครับเพ่งศึกพยายามก็มีกองเชียร์คอยเอาใจช่วยครับในช่วงมุมแดงเข่าหาวางในแข้งขาซาวอนวุฒิเจอมัดขวาของทางด้านเพ่งศึกคืนครับดูครับพยายามใช้วงในเอาคืนครับนี่นะครับอย่าลืมว่า1คะแนนนี่มีโดนนั้นมีเสียแค่1คะแนนครับทางด้านเพ่งศึกเล่นเกมดีๆเล่นเกมแบบพื้นอีไม่ถันนี่ก็ยังแซงได้เหมือนกันบอกว่าไม่ยอมไม่ง่ายนะครับซาวอนวุฒิครับคุมความได้เปรียบขนาดนี้ครับไม่ปล่อยชัยชนะหลุดมือแน่นอนเพ่งศึกเดินเข้ามาครับปล่อยมาซ้ายมาขวาเข้าไปจะคล้องให้นะครับเพ่งศึกเสียบให้เข้ามาแต่นานๆมาทีครับยังไม่มีความต่อเนื่องกับเพ่งศึกวงในนี่ความถี่ความขยันเริ่มหายไปครับก็ยังไม่ยอมแพ้ครับทางด้านเพลงศึกขยับเข้าหายิงหมัด1 2แล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายเจอศอกคืนครับนี่ครับพยายามงัดศอกมาครับสกัดการบุกครับทางด้านซาวอนวุฒิเพลงศึกก็วงไหนก็เสียบได้ทีเหมือนกันครับมีความสนิทในการเสียบแล้วต่อยมันขวาเข้าไปจับไหนมาเสียบขวามาครับเล่นเกมมาชุดท้ายเกมครับพยายามเล่นวงในที่เข่าครับเสียบไปเรื่อยยังไม่ดังครับยังไม่หยุดเดินครับนี่ครับมีจังหวะมาทางหลังแล้วเติมด้วยหมัดขวาครับดันแล้ววางในแข้งขวาเสียบเข่าขวามาเป็นชุดแล้วครับอ้าวมีอาการหรือเปล่าครับทางด้านสาววันวุฒินี่ครับออกอาการตัวอ่อนตัวมากครับสาววันวุฒิทีมงานก็บอกให้โบกมือเดินครับเล่นเกมมาหมดยกสุดท้ายครับแม่
แลกกันมาสนุกดุเดือดตลอดเกมครับนี่ครับชกเสร็จก็เป็นพี่น้องเหมือนเดิมครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับแลกกันเอาเป็นเอาตายครับแต่ชกเสร็จก็เป็นพี่น้องกันครับนี่นะครับภาพช้าครับล็อกนายมาหาจังหวะเด้งครับทางด้านเพลงศึกส่วนทางบนนี่เขาโต้ด้วยหมัดมาตลอดเวลาครับพยายามโดนกินเปล่าครับเสียบซ้ายเสียบขวาเข้าไปครับมุดหมัดมาครับตะวันมุดยกสุดท้ายก็เล่งมาสุดสปีดครับนี่ครับวงในนี่ก็ทำท่าจะได้ผลเหมือนกันครับตอนทางด้านเพลงศึกครับปิดไปกระชากไปเอาละครับไปดูเหตุการณ์กันบนเวทีครับ Alright ladies and gentlemen the fighter prize สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai official ได้แล้ววันนี้No prize. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue corner, Sawan Wood.เอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการมวยไทยไฟเตอร์ก็ได้จบลงไปแล้วอย่าลืมนะครับติดตามกันทางช่อง9นะช่อง9 M-Cod HD หมายเลข30รวมไปถึงนะครับแอด Facebook ของ Max มวยไทยด้วย Max มวยไทย /TH นะครับเอาไว้ชมไลฟ์สดกันทุกๆวันนะ7คู่เต็มๆ7วันเต็ม Max แน่นอนครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมเบียร์ Max มวยไทยขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้พบกันอีก1วันกับในรายการมวยไทยไฟเตอร์ครับสวัสดีครับ